สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของสินค้าแบรนด์วาลูนะครับในส่วนของแมกลมวาลูก็จะมีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของ F30 10-2J นะครับ F50 แล้วก็ ST64 เดี๋ยวผมจะแนะนำทั้ง4รุ่นนะครับว่าเหมาะกับงานประเภทไหนหรือว่าใช้งานให้ถูกต้องกับตัวเครื่องนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ F30 นะครับ F30 ก็จะเหมาะกับงานประเภทยิงหมดหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์กรณีที่เราแปะแผ่นไม้นะครับเพื่อไม่ให้กรณีที่เรายาแนวไม้เนี่ยเสียยาแนวเยอะนะครับจะเป็นแผลเล็กนะครับก็จะเหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว 10-2J ถ้าเป็น 10-2J ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานเย็บโครงสร้างของงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราจะเอาแผ่นไม้นี่เข้าไปแปะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในงานสร้างโครงสร้างแล้วก็ในส่วนของสร้างป้ายโฆษณานะครับก็จะใช้ 10-2J นะครับใช้กรณีที่ทําในส่วนของโครงขึ้นมาต่อมาก็จะเป็น F50 เนี่ยจะเหมาะกับงานที่มีความหนาของไม้เนี่ยมากกว่า30มมก็สามารถยิงตัว F50 เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีความหนาแน่นมากกว่า F30แล้วก็ในส่วนของงานที่แนะนำก็จะเป็นงานพวกเย็บไม้ที่มีความหนามากกว่า30มิลแล้วก็ในส่วนของงานยิงเก้าอี้ยิงโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับเป็นงานซ่อมแซมหรือว่างานสร้างก็ได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว ST64 นะครับในส่วนของตัว ST64 ก็จะเหมาะกับงานที่มีความแข็งมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวยิงไม้ติดกับปูนนะครับหรือผนังก็สามารถนำเข้าไปยิงได้เลยก็จะตรงงานมากกว่าจะใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาปั๊มลมที่ใช้กับตัวเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่50ลิตรนะครับจนถึง200ลิตรก็จะเหมาะกับแมกลมตระกูลนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆก็จะเริ่มต้นตั้งแต่50ถึง100ลิตรจะโอเคมากกว่าสำหรับคลิปการแนะนำสินค้าแบรนด์วาลูนในส่วนของ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ